clouds pass, the skies are clear. ทีนี้ขอไปที่โจทย์ที่นักเรียนฝึกเองนะกำหนดขอไปที่พี่ชวนค่ะ กำหนดเซต A มีสมาชิกเป็น 1 2 3 กำหนดให้เซต A มีสมาชิกเป็น 1 2 3 นักเรียนเขียนก็ได้ค่ะกำหนดเซต A กำหนด A เท่ากับเซตที่มีสมาชิก 1 2 3 แบบฝัดครูอยู่ที่พี่ชวนนะคะให้ตัดภาพมาที่พี่ชวนด้วยค่ะมองเห็นปะคะเห็นไหมกำหนด A มีสมาชิกเป็น 1 2 3 B มีสมาชิกเป็น 0 2 C มีสมาชิกเป็น 2 3 อันดับแรกให้หา B union C ก่อน B union C แล้วก็ไปหา A คูณด้วย B union C แสดงว่าครูต้องการที่จะสรุปให้ได้เป็นผลสรุปของได้เป็นกฎเกณฑ์ของผลคูณคาร์ทีเซียนนะฮะว่าดูซิว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่เหมือนกับเซตไหม B union C เราจะนำเอาสมาชิกของ B กับ C มารวมกันและตัวที่ซ้ำกันเขียนเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของ union ถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนต้องกลับไปดูที่เรื่องของการ union ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เสร็จหรือยังตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้จดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าจดเสร็จแล้วถ้าเวลาที่เหลือจึงจะได้แสดงวิธีทำด้วยกันต่อไปนักเรียนก็ไปหา A คูณ C ทำตามขั้นตอนอย่างนี้เลยนะนักเรียนหามาทีละตอนตามที่บอก อันนี้ไม่มีเซตใดเซตหนึ่งเป็นเซตว่างนะคะ
นี่จดถึงข้อไหนแล้วเซต A มีสมาชิกเท่าไหร่นะหรือเวลาอีก2นาทีเซต A มีสมาชิกเป็น1 2 3เซต B 2 2เซต C 2 3อันแรกให้หาอะไรก่อน B union C เราก็เอา B กับ C สมาชิกมารวมกันมี0มี2มี3นี่คือ B union C เรียบร้อยต่อไปข้อถัดไปคือให้หาอะไรคะให้หาอะไรคะ A คูณด้วย B union C ตอนนี้ต้องเป็นเซตของคู่อันดับแล้วใช่ไหม A ก็คือ1นะ A คูณด้วย B union C ก็คือ1 0ต่อไป1 2ต่อไป1 3ต่อไป2 0 2 2ต่อไป2 3ต่อไป3 0 3 2 3 3นะฮะนั่นเองก็เขียนมาอย่างนี้อันถัดไปล่ะ A คูณ A คูณ B นั่นเองก็หาออกมา A คูณ B หาได้ไหมคะ A คูณ Bนักเรียนทำตามขั้นตอนเข้าลงมาแล้วนักเรียนสรุปด้วยพอนักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีสมาชิกให้นักเรียนเห็นว่าคู่อันดับเป็นแบบนี้มันถ้านักเรียนอันสุดท้ายเขาจะมีนักเรียนทำลงมาเสร็จแล้วมันจะมีอยู่ข้อหนึ่ง A คูณ B แล้วก็ยูเนียนกับ B คูณ C มีไหมคะมีข้อนี้ไหมแล้วที่โชว์อยู่เนี่ยคุณยังเห็นเลยนะ A คูณ B union A คูณ C เนี่ยมีป่ะมีหรือไม่มีเนี่ยมีป่ะฮะ A คูณ B union มีป่ะเอ่ยA คูณ B union กับ A คูณ C ขอโทษทีอันนี้ต้องเป็นอะไรนะเป็น A แล้วมีในโจทย์ไหมมีเพราะนักเรียนก็มาดูซิว่าอันนี้มันได้เหมือนกับอันนี้ไหมสมมุติว่ามันได้แล้วเหมือนนักเรียนก็สรุปว่า A คูณวงเล็บ B union C เท่ากับ A คูณ B union A คูณ C นี่คือผลสรุปนะฮะนักเรียนดูแล้วว่าสรุปแล้วอันไหนมันเท่ากันบ้างได้ไหมคะอันนี้คือการบ้านนะฮะไปพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ